ขานั่งพร้อมเป็นพรีเซนเตอร์ขนาดนี้ดูนี่คือเลอค่าเลอค่านี้ประมาณ4ขวบแล้วนะคะอันนี้8เดือนบ้านเรามีแมวอยู่2ตัวก็คือ2ตัวนี้แน่โอ๊ย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 น้องจะเอาของเล่นนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้นี่น่ากัดมากทำแม่เหรอความน่ารักของแมวเนี่ยมันคือแบบมันมีความมุ้งมิ้งอ่ะชอบให้มาอ้อนหรือว่ามันตัวมันนิ่มดีอะไรอย่างเงี้ยเอาไปนอนบนเตียงก็ได้หรือว่ากินขับถ่ายอะไรของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปดูแลอะไรเขาเยอะหลังจากที่เรามีประสบการณ์ในการเลี้ยงแมวเราซื้อของใช้เกี่ยวกับแมวเยอะทั้งซื้อแล้วก็ DIY ด้วยไอ้ทั้งซื้อหรือเปล่าไม่รู้อะไรเลยเพราะสุดท้ายแม่บ้านจะเป็นแม่แมว มาดูดีกว่าค่ะว่านิวมีของเล่นอะไรของแมวบ้างเราลองเอามาเรียงกันดูนะคะว่ามันจะฟินกับอะไรอ่ะให้เลือกอันนี้ครับท่านเลือกมาดูเขาจะมาเล่นของใครนี่ครับท่านเดี๋ยวดูมุกไม้ตายไม้ตายไม้แพ้เรียบร้อยเดี๋ยวดูกันทุกคนนี่คือไม้ตายเขาตลับเมตรยังไงคาสั้นก็เล่นดูนานด้วยนานด้วยใช่ใช่ยอมแพ้อันนี้คือลูกแม่ปกติลูกพ่อคือคนนี้รอจุ่มอยู่หน้าบ้านหน้าตาเนิ่งๆแม่พ่อจะกลับสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วตีหนึ่งก็ยังนั่งอยู่หน้าบ้านนี้แค่นี้เราก็ฟินแล้วอะแค่แบบเหมือนแมวมาต้อนรับแบบเวลคัมโฮมเราอะแต่คาสั้นยังเด็กอยู่คาสั้นไม่ทำแต่คาสั้นแค่ยกสองขานี่ก็น่ารักแล้วดูดิมันเหมือนตัวไอเมียแคทอะเมียแคทเนี่ยมันจะยกสองขาได้แบบนี้ซึ่งตอนนี้ไปแข่งกันว่าใครจะทำให้คาสั้นยกสองขาได้นานกว่าอ่ะใช้ตลับเมตรเท่ากันเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ฮ่าเย้ I'm แชมเปี้ยนนี่3วิอะไรมันโกงหรือเปล่าเนี่ย1 2 3 4 5 6 7โกง9 ได้ไหมลูกแม่เนี่ยโกงโชว์ละครแมวยืนสองขาดิแน่เอ๊ะมันเหมือนตัวนะเนี่ยไม่ใช่แมวละเนี่ยนี่ในช่วงนี้คุณภรรยาของผมเนี่ยเป็นเหมือนดุดเทพีเซิร์ฟสกินเล่นประจำเล่นทุกวันก็เอางี้ทำมิชชั่นในเมื่อแม่บ้าลูกก็ต้องบ้าด้วยเหรอถามลูกเรียงลูกสนใจจะเล่นเซิร์ฟสเก็ตไหมลูกฮะคะซังนี่ถ้าเล่นเซิร์ฟสเก็ตได้เนี่ยแม่จะให้กินอาหารชั้นเลิศจริงเดี๋ยวจะจัดอมมากระเซลูกแมวให้เลยแค่ทรงตัวบนเซิร์ฟสเก็ตแค่นั้นเองขาเราสั้นหน่อยจะกดไม่ถึงนะแต่ลองทรงตัวดูก่อนเห็นไหมไปอยากเล่นใช่ไหมไปลองดูเฮ้ยธรรมดาที่ไหนโหเงี้ยว้าน่าจะชอบเงี้ยไม่ลงแดนบอดแดนบอดแดนบอดดูมาเมื่อกี้โชว์แบบคลิกฟลิปอะกระโดดปั๊บแล้วสองขานี่มิชชั่นคอมพลีทนี่เล่นเซิร์ฟสเก็ตได้แล้วฉะนั้นไปพาไปให้รางวัลกันดีกว่าฮึบไปแล้วกระโดดอ่ะมันลืมว่าตีมือแมวไม่ได้เย้ อย่างนี้รับไปเลยรางวัลโรยัลคานินใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อลูกแมวที่คุณรักนะครับ
สำหรับ4ถึง12เดือนแบบนี้เราก็จะได้เป็น Royal Canin Kitten ใช่ค่ะปกติคือเราก็จะให้น้องแมวเนี่ยทานตัวนี้อยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ที่บอกว่าเป็นวันพิเศษเขา Mission Complete คุณต้องเล่นทั้งยก2ขาเอ้ยทั้งเล่นเซิร์ฟสเก็ตโชว์อย่างนี้รับไปเลยเป็นโอมากาเสะจาก Royal Canin Kitten ยังไงคือจริงมันมี Mix Feeding ไงคือถ้ากินเป็นแบบอาหารเม็ดเล็กๆธรรมดาก็ดีอยู่แล้วถูกปะแต่อันนี้มันแบบเสริมเข้าไปเพื่อให้น้องแมวกินง่ายๆขึ้นแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารได้เต็มที่มากขึ้นฉันเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวทำให้ดูว่ามิกซ์ฟีดดิ้งสำหรับเพื่อลูกแมวของเราเนี่ยทำยังไงแบบฟั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 บหลังแปดนะนี่นั่นแหละหลังจากที่เราเติมอาหารแห้งหรืออาหารเม็ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นี่เติมอาหารเปียกเข้าไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันลงพร้อมกันใจเต้นตึกตักตึกตักโอเคบิ๊กฟีดดิ้งนะคะก็คือปกติลูกแมวกินอาหารเม็ดอยู่แล้วเนี่ยวันนี้เราเอาอาหารเปียกผสมไปด้วยเนี่ยเพื่อทำให้ลูกแมวเนี่ยรู้สึกว่าอยากกินอาหารมากขึ้น แล้วก็อาหารมันหอมเย้ายวนกินให้มันตัวอ้วนๆไปเลยสารอาหารก็ครบถ้วนด้วยนะคะกับการมิกซ์ฟีดดิ้งนี้นะคะไม่ไหวแล้วเออใจไม่ไหวแล้วเอาโอเค1 2 3 go เย้เก่งมากเยี่ยมมากโอ้โหกินอย่างอเด็ดอร่อยช่วงเวลาของลูกแมวก็มีอยู่2ช่วงก็คือช่วงหย่านมถึง4เดือนนะคะแล้วก็ช่วงเวลา4ถึง12เดือนดังนั้นการเลือกอาหารแมวเนี่ยจึงต้องเปลี่ยนไปตามช่วงทั้ง2ช่วงเช่นกันลูกแมวตัวเล็กๆเนี่ยไม่ควรจะกินอาหารของแมวโตนะคะเพราะว่าจะทำให้ลูกแมวได้รับสารอาหารไม่ครบกระดูกเอ่ยกล้ามเนื้อเอ่ยจะทำให้มันไม่แข็งแรงแล้วก็ป่วยได้ง่ายและที่สำคัญนะคะจะมีปัญหาเรื่องการย่อยค่ะเพราะว่าระบบทางเดินอาหารของน้องเนี่ยยังพัฒนานะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันของน้องแมวเนี่ยก็ยังทำงานไม่เต็มที่ควรจะได้รับอาหารดีๆแบบนี้แล้วบางทีไปกินเม็ดของพี่เนี่ยเราก็ออกกำลังประจำเลยเพราะเม็ดมันใหญ่กว่ามันก็ไม่ย่อยเข้าใจไหมซึ่งเราจริงๆแล้วเราก็แยกแล้วนะเผลอไม่ได้เวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราก็เลยล่อลวงด้วยวิธีนี้โอมากาเสะแมว จะทำให้แมวคุณเงยหัวไม่ขึ้นครับเช่นนี้เก่งมากกินเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้แข็งแรงนะคะอยู่กับแม่ไปนานๆนะลูกนะอารมณ์ดีด้วยถ้าใครอยากรู้ทิปต่างๆในการดูแลน้องแมวนะครับก็สามารถโหลดกันได้แอปพลิเคชัน Royal Canin Club ก็จะมีทิปในการดูแลน้องแมวต่างๆแล้วก็คูปองลดราคาด้วยอาหารนี่เพียบๆลดอื้อเลยและสำหรับคนที่รีจิสเตอร์เป็นครั้งแรกนะคะก็รับฟรีอาหารสูตรลูกแมวได้เลยทันทีค่ะสิทธิพิเศษมากมายเลยค่ะแล้วก็มีแบบว่าส่วนลดสำหรับเอาใจลูกสุนัขลูกแมว uh-huh. และเอาใจเรา okay. เพราะว่ามันได้ลดราคาวิธีการอีกหนึ่งอย่างนะคะเมื่อสมัครแล้วเนี่ยแกะสติ๊กเกอร์นี้ข้างใต้นี้นี่ hey. สแกน QR code สิคะคุณเฮ้ย hey.พอสแกนปุ๊บเราก็จะสะสมคะแนนนะคะเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ค่ะอย่างนี้เช่นเนี่ยคือ15คะแนนแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆเป็นคูปองลดราคาใช่ค่ะอาหารน้องแมวน้องหมาของเราแค่เข้าไปใน Royal Canin Club ใช่ค่ะขอให้ทุกคนนะคะ enjoy กับการเลี้ยงน้องแมวนะคะแล้วก็มีความสุขกับน้องแมวแล้วก็ขอให้น้องแมวมีความสุขกับมื้ออาหารของคุณด้วยค่ะโอเคแล้วครั้งหน้านะครับเจอนิธิรักจะไปทำอะไรกันอีกแล้วก็ติดตามกันได้ในช่อง Pekka News Channel นะครับไปกินอาหารแมวดีกว่าไม่ได้จะ ฝากติดตาม Journey ที่รักทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งรัวๆเลยนะจ๊ะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง